มีผู้เสียหายเขาโพสต์คลิปนะคะบอกว่ามีคู่วริที่ไม่ถูกกันนะจริงๆอยากจะเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันนะแต่ว่าเหมือนทางฝั่งนั้นเนี่ยไม่ยอมเคลียร์ด้วยไม่ยอมเคลียร์ด้วยไม่เท่าไหร่มาทำลายทรัพย์สินรถที่จอดอยู่ที่ลานจอดเนี่ยมาถึงทุบเลยค่ะทุบไม่พอกรีดด้วยบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น23เมษายน65นะอันนั้นรอบแรกแม่โทรมาหาบอกว่ากระจกรถโดนทุบอยู่ข้างคนขับกับฝั่งข้างหลังไปแจ้งความเอาไว้แล้วขอดูกล้องวงจรปิดรู้ตัวคนทุบนะคือคนที่มีปัญหาด้วยกันเคยไปคุยด้วยแล้วแต่ปรากฏว่าเหมือนเคลียร์กันไม่ลงตัวทางฝั่งนั้นไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายบอกว่าเอายอมติดคุกแทนดีกว่าแต่สุดท้ายคิดว่าเรื่องจบแต่มันไม่จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าล่าสุดเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่4เดือนพฤษภาคมเขาเอาของมีคมมากรีดที่หน้ากระโปรงรถแล้วก็ประตูรถจนกระทั่งมันเป็นรอยแล้วก็หลังจากนั้นขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบไปแล้วนั่นเป็นเหตุการณ์ช่วงที่ตอนแรกจับได้นะคะในครั้งแรกเพราะว่าตำรวจออกหมายเรียกแต่ว่ายังไม่มีการไกล่เกลี่ยอะไรเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเกิดขึ้นวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาอันนี้รุนแรงมากคนก่อเหตุมาดักซุ่มรออยู่หน้าบริษัทช่วง 5:30 น.เลิกงานพอดีอยู่ๆจะเอาขวดเอามีดเข้ามาทำร้ายร่างกายผมดีที่ผมยื้อแย่งอาวุธแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนที่บริษัทมาช่วยกันดึงตัวเขาออกไปก็เลยเป็นภาพนิ่งตามที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการดึงตัวคนก่อเหตุออกมาเพราะว่าจะวิ่งเข้าไปทำร้ายเจ้าของรถเบื้องต้นไปแจ้งตำรวจตำรวจปรับแค่ 1,000 บาทแล้วปล่อยตัวออกมาจบแล้วเหรอฮะเขาก็เลยกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยไงคะว่าอ้าวแค่นี้เองเหรอแล้วผมอยู่อย่างหวาดระแวงวันดีคืนดีมากรีดรถทุบกระจกรถจนแตกเอาอะไรมาขูดเบาะก็ไม่รู้ไอ้รถไม่เท่าไหร่มันยังเป็นทรัพย์สินเป็นของนอกกายที่แรงสุดคือครั้งล่าสุดวันที่7มาดักรออยู่หน้าบริษัทจะเอามีดเข้ามาทำร้ายตำรวจจับปรับ 1,000 ปล่อยตัวเขาก็เลยตั้งคำถามไงคะว่าทำไมเรื่องนี้ถึงปล่อยตัวง่ายจังดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ